สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับคลิปนี้ครับก็จะพาทุกท่านนะครับมารีวิวห้องใต้หลังคานะครับของเต็นท์นะครับพาโนรามาหรือร่นต่างๆนะครับว่าติดตั้งยังไงใส่ยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะประกอบยังไงไปดูกันครับนะครับตอนนี้ก็เต็นท์เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นเต็นท์รุ่นเขาเรียกว่าออริจินอลนะครับออริจินอลก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับสังเกตง่ายๆนะรถเต็นท์เนี่ยเขาจะมีซิปนะครับมีซิปอยู่ด้านในทุกตัวเลยนะครับยาว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 จนมาถึงตรงนี้สุดนี่นะครับสุดนี่นะก็ดูเอานะครับซิปห้องใต้หลังคาก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรากลางนี้ก่อนนะครับกลางห้องหาด้านที่เป็นด้านที่เป็นตรงนี้นะฮะนี่มันจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเหมือนกับสายเอ็นนะครับเอาไปสอดใส่กับตรงแท่นนู้นนะครับแท่นนู้นนี่นั่นแหละลักษณะนะครับดูด้วยนะครับด้านภายในเนี่ยมันจะเป็นแบบเงาๆนะครับเนื้อผ้าเห็นไหมจะเป็นผ้าเงาๆอย่างนี้เป็นสารเคลือบนะครับซีนจะอยู่ด้านในนะนี่ก็ไล่สอดนะครับสอดเข้าไปตรงร่องนี้นะผมจะให้ดูอีกร่องนึงนะครับนี่นี่มันจะมีร่องเต็นท์อยู่นะครับเห็นไหมเห็นไหมร่องนี้ร่องนี้นะครับนี่ร่องนี้ฝั่งอีกฝั่งนึงจะเป็นร่องของผ้าใบใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นร่องที่จะใส่ตัวห้องล่างนะครับห้องล่างนะครับใส่ห้องล่างเห็นไหมครับสไลด์มาแต่ครับต้อง2คนนะครับจับไว้หน่อยติดอะไรเอ่ยนะฮะนี่นะครับพ่อโอเคเสร็จแล้วก็หาซิปครับหาหัวซิปนะหัวซิปอยู่ฝั่งนู้นนะครับเราต้องหาหัวซิปจุดเริ่มต้นของซิปนะครับอยู่ไหนเอ่ยข้างนี้ครับทีนี้เราก็หาตัวลูดนะครับตัวลูดซิปตอนที่เราจะใส่เนี่ยผมแนะนำให้ลอยบันไดไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพื่อง่ายต่อการติดตั้งนะนี่เห็นไหมครับหัวซิปอยู่นี่นะครับอยู่กับเต็นท์นี่ปั๊บเข้าไปนี่ครับแล้วก็หันเข้าไปนะครับเหมือนกับเราลูดซิปผ้าใบเต็นท์นะครับเหมือนกับลูดผ้าใบเต็นท์นั่นแหละครับนะครับอย่าเพิ่งใส่อันนี้นะฮะอย่าเพิ่งใส่เหล็กหน้าต่างนะครับเพราะว่าเขาจะเห็นไหมครับมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้เพื่อแบกใส่เหล็กหน้าต่างด้วยนะครับแล้วก็ลูดยาวเลยนะฮะลูดยาวเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะถอยหลังเข้ามานี่ก็ได้ครับเดี๋ยวก็ยกให้นี่ฮะเป็นยังไงครับลูดก็ดูผ้าด้วยนะครับอย่าให้มันกินผ้านะฮะพยายามเอามือล่องนำล่องมันไว้ด้วยนะครับนี่เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาผ้าใบนะเหลือผ้าใบนะครับผ้าใบปูดูซิปก่อนนะครับผ้าใบปูด้านในดูตำแหน่งของผ้าใบด้วยนะครับผ้าใบก็จะเป็นซิปเหมือนกันนะครับปลายของผ้าเต็นท์เนี่ยก็จะมีซิปนะครับมีซิปผ้าเพื่อจะนี่นะฮะมันจะมีซิปนี่เห็นไหมครับเหมือนกันรูดเหมือนกันนะครับด้านในทางยาวนะครับทางยาวจะมาอยู่ฝั่งทางนี้นะครับทางยาวจากรถออกมานะครับแล้วก็ทางกว้างจะเป็นเมตร40ความยาวจากพื้นเนี่ยจากปลายเต็นท์เข้าไปหาท้ายเต็นท์เนี่ยจะเป็นเมตรเป็น2เมตรนะครับ2เมตรในการยึดนี่ก็ประมาณนี้นะเห็นไหมมันก็จะเป็นซิปรูปเหมือนกันนะครับรูปเหมือนกันด้านบนนะแค่นั้นเองนะครับที่ท่านใดสงสัยว่าห้องล่างมันต่อยังไงแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันคร่าวๆสวยงามแจ่มจ้าจงวยนะฮะนี่เป็นยังไงครับเสริมห้องล่างฟอร์จูเนอร์ป้ายแดงคุณออกมาครับก็จัดหนักเลยนะครับเป็นยังไงเล่าสวยๆนะครับสวยๆนี่ห้องเสริมข้างล่างนะครับห้องใต้หลังคานะฮะนี่นะครับจะมีเฉพาะของรุ่นพาโนรามานะครับแล้วก็ลักชูรี่นะครับคุณหลังคาแข็งมีหมดทุกรุ่นนะครับยกเว้น
ฮอกอายกับตัวเทอรูแม็กนะครับจะไม่มีห้องเสริมข้างล่างนะครับเนาะที่นอกนั้นมีหมดเลยนะครับท่านใดสนใจก็สอบถามผมเข้ามาได้นะครับเบอร์โทรเดี๋ยวด้านล่างนั่นเองนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ EP นี้นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย